แนนซี่ท็อปไลน์ทำใจโดนกระแสดราม่าซิงเกิลมนรักสันเขื่อนที่ชื่อเพลงเข้าข่ายไปพาดพิงถึงบุคคลที่3ซึ่งตกเป็นข่าวเฉาในพื้นที่สื่อก่อนหน้านี้ล่าสุดได้พระนางหน้าใหม่ถ่ายทำ MV ปล่อยให้ฟังกันแล้ว31กรกฎาคมที่ผ่านมาแนนซี่เผยว่าทีมงานแนนซี่ท็อปไลน์ได้ถ่ายทำเดมิมนรักสันเขื่อน28กรกฎาคมค่ะซึ่งเพลงนี้มีกระแสดราม่าว่าเกาะกระแสกาโตะเอาเรื่องราวเขามาขยี้เป็นบทเพลงที่เราเจอทั้งคำด่าคำว่าคำชมมากมายในยอลอไปถ่ายทำที่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยจังหวัดราชบุรีค่ะส่วนกระแสดราม่าแนนซี่ทำใจได้บ้างแล้วยอมรับเรียนรู้และมีสติมากขึ้นก็ได้รับกำลังใจจากเอฟซีแนนซี่ที่อยู่เคียงข้างเราค่ะประเด็นทำเพลงเกาะกระแสก็ระวังมากขึ้นแต่อาจจะทำเพลงเกาะกระแสข่าวดังอีกค่ะตอนนี้มีอาจารย์นักแต่งเพลงส่งเพลงอยากให้แนนซี่ร้องหลายเพลงเลยเห็นบอกจะมีกิจกรรมกับเอฟซีด้วยใช่ค่ะแนนซี่จะต่อยอดเพลงมนรักสันเขื่อนคือจะพาเอฟซีไปปาร์ตี้ที่สันเขื่อนที่เราถ่ายมีกินข้าวกลางวันกันประมาณว่าพาแฟนเพลงไปเที่ยวเล่นเกมจากเสื้อฉลองเพลงใหม่และช่อง YouTube แนนซี่ครบ 100,000 ซับคาร์โลเงินน่าจะมาถึงสอง.ส.คนนี้ช่วงนี้งานเข้าเยอะมากๆเดือนที่แล้วแนนซี่ไม่ได้พักเลยแน่นทุกวันจากกระแสเพลงรัตนาสามชาติอนสขพได้ค่ะเข้าพรรษาหน้าฝนก็จะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนเพลงเยอะมากโปรเจกต์ในหัวสมองเพียบเลยค่ะเดี๋ยวจะมีทำบุญถ่ายเอ็มวีเพลงวัดโคกขมเหลาเป็นวัดที่หลวงพ่อเปิ่นสร้างอยู่ที่อนครชัยศรีจอนครปฐมหนูเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกำไรเจ้าอาวาสเลยทำถวายวัดถวายวัดถวายเสียงเพื่อให้งานปังๆราบรื่นถ่ายเอ็มวีสามสิงหาคมนี้ลุยงานยาวๆไม่ให้มีเวลาว่างเพราะชอบทำงานมากมากรแล้วพอโล่งเงินมาแนนี่จะมีพลังมากกว่านี้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้ค่ะขอบคุณแฟนๆที่เป็นกำลังใจในทุกๆเรื่องฝากมนรักสันเขื่อนลูกทุ่งสำเนียงใต้เพลงแรกด้วยนะคะงานกระแสเพลงกระแสชื่อเสียงกำลังมาแรงแนนซี่ไลตีเหล็กตอนร้อนทำให้สุดไปเลยขาวๆลูกทุ่งขาวเข้มข้นคนลูกขาวลูกทุ่งเพศขาวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่ง